สนับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะช่วงสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเทปการบรรยายและการชิมสุดยอดอาหารสุขภาพระดับยีนและอาหารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดครั้งที่14นะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคม2560ณบ้านเจ้าพระยาค่ะในวันนี้อาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์นะคะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่เราจะได้ฟังกันต่อเพื่อการดูแลสุขภาพของเราว่าด้วยเรื่องของการใช้น้ำมันพืชโดยทั่วไปกับน้ำมันมะพร้าวนะคะมีข้อแตกต่างมีประโยชน์อย่างไรกันบ้างและต้องบอกว่าบางอย่างก็มีโทษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลสุขภาพนั้นต้องมีองค์ความรู้ประกอบกันไปด้วยนะคะนอกจากนี้การอุดตันที่เป็นปัญหาการอุดตันของหลอดเลือดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการทำบอลลูนจะส่งผลดีหรือไม่ดีอย่างไรต่อผู้ป่วยกันบ้างนะคะติดตามฟังจากการบรรยายได้เลยค่ะงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมจะพาทุกท่านไปเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมไปบรรยายที่งานพืชสวนนานาชาติโดยผมได้ไปบรรยายหัวข้อเรื่องน้ำมันมะพร้าวเฉพาะนะครับก็ปรากฏว่าผมหยิบงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจนักนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราทำคลินิกแห่งหนึ่งขึ้นมาชื่อ Manager Wellness ที่ถนนรัชดาภิเษกตอนนี้คนล้นมากล้นบางกิจกรรมเนี่ยบางยูนิตเนี่ยรอ2เดือนนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้คือโรคที่หายมากที่สุดตอนนี้ที่มาหาเรานะครับคือโรคเบาหวานคือหายแบบไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับแล้วหายยังไงไม่ใช้ยาคลินิกแห่งนี้ไม่เน้นการใช้ยานะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาหาเราเนี่ยหมอจะคอนซัลต์เป็นชั่วโมงเพื่อปรับพฤติกรรมเพราะเป็นต้นเหตุของโรคแต่ถ้าใครฟังรายการผมประจำเนี่ยไม่ต้องไปคลินิกเลยเพราะผมพูดแบบเดียวกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหมอประจำตัวคือตัวเราเองแต่ว่าบางคนต้องการคอนซัลต์ลึกเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจก็ปรึกษาหารืออยู่หนึ่งชั่วโมงคือแก้ที่ต้นน้ำคือปากเราเองก่อนแก้ปัญหาที่ปากต้องแก้ที่นี่ข้อมูลปัญญาสติพอได้3อย่างแล้วเนี่ยกำหนดการกินก็จะลดที่ต้นเหตุบางคนถามว่ากินนี่ช่วยเสริมได้ไหมลดเบาหวานบอกเลิกคิดพวกนั้นเนี่ยแค่ช่วยกลางน้ำต้นน้ำเนี่ยคือสมองปากพอหยุด2อย่างเนี่ยหยุดต้นเหตุได้กลางน้ำค่อยมาว่ากันกลางน้ำเราก็จัดการใช้ดึงโลหะหนักออกจากหลอดเลือดปรากฏว่าโลหะหนักที่สร้างสารต้านอนุมูลอิสระจนทำให้ไขมันไปพอกเยอะๆนี่นะครับหลุดออกปั๊บเนี่ยไขมันหลุดออกด้วยปรากฏว่าหลอดเลือดสะอาดขึ้นน้ำตาลดูดซึมเร็วไปใช้งานเร็วขึ้นสดชื่นขึ้นกว่าเดิมและน้ำตาลในเลือดลดลงแผลเบาหวานหายไม่ต้องตัดนิ้วหลายรายมาตอนนี้ไม่ต้องตัดนิ้วเลยนะครับแต่ทำสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ร่วมกับการใช้โอโซนใช้อัลฟาไลโปอิกแอซิดที่ดึงน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์เร็วขึ้นนะครับคือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งจริงๆเราได้มาจากการกินแต่บางคนเป็นหนักแล้วก็เสริมตรงนี้แล้วก็มีถึงล้างลำไส้โคลอนดีท็อกซ์ที่จริงโฆษณาไปก็เท่านั้นเพราะคนมันล้นแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องขยายแต่ว่าเราไม่มีทุนจำกัดก็ทำได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับกำลังคุยกับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ว่าถ้าคนล้นขนาดนี้มีความต้องการกันขนาดนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตก็อาจจะต้องเปิดคลินิกแบบนี้เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษามีคณะแพทย์มีคณะแพทย์แผนตะวันออกถ้ารองรับได้มากกว่านี้ก็คงจะมีทางพึ่งพาที่แก้ที่ต้นน้ำกลางน้ำได้มากขึ้นปลายน้ำคืออินซูลินยาลดน้ำตาลลดความดันพอลดความดันขยายหลอดเลือดก็สมองก็จะเริ่มช้าลงเพราะแรงดันส่งไม่ถึงชาปลายมือปลายเท้าปวดข้อตามมือตามเท้ามากขึ้นไม่เกิดประโยชน์นะครับแก้ที่ต้นเหตุหลอดเลือดดีขึ้นความดันลดลงผอมลงความดันลดลงนี่เป็นกลไกตามธรรมชาติ
เพราะร่างกายออกแบบความดันได้อย่างชาญฉลาดมากนะครับทำไมต้องความดันโลหิตสูงเพราะ1หลอดเลือดตีบกินหวานมากมีมลพิษเยอะตามหลอดเลือด1 2ร่างกายเราอ้วนเกินไปหรือสร้างกล้ามเนื้อใหญ่เกินไปทั้ง2 อย่างนะครับเราต้องส่งอาหารเลือดออกซิเจนไปส่งที่ปลายเซลล์ไกลกว่าเดิมหัวใจต้องบีบแรงขึ้นส่งแรงดันไปไกลขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยการลดกินยาลดความดันขยายหลอดเลือดมันจะแก้ตรงจุดได้ยังไงครับแล้วก็การกินยาลดความดันถึงยังไงก็จะแก้ไม่ได้ครับเพราะร่างกายจะเอาชนะเพราะว่าปลายเซลล์ยังไม่รับอาหารไม่ได้รับเลือดไม่ได้รับออกซิเจนหัวใจจะบีบแรงขึ้นสุดท้ายกินยาลดความดันแต่ก็เอาชนะความดันไม่ได้เพราะต้นเหตุแห่งโรคต้นน้ำกลางน้ำไม่ได้แก้ไขเอาละครับวันนี้ผมจะมาชวนดูอะไรครับวันนี้ผมจะมาชวนดูอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือพอคุยเรื่องไขมันเนี่ยเราก็ต้องสนใจเรื่องหลอดเลือดถูกไหมครับเพราะเรากลัวที่สุดคือมันอุดตันที่หลอดเลือดผมอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยยังไงก็ดีที่สุดและผมมั่นใจเลยว่าดีกว่าน้ำมันมะกอก 100% เหตุผลเพราะอย่างนี้ครับในการโดนความร้อนเนี่ยผมเห็นด้วยว่าสลัดเนี่ยเหมาะกับน้ำมันมะกอกมากแต่การผัดทอดเนี่ยน้ำมันมะกอกไม่ได้ครับเพราะอย่างไรเสียมันยังมีตำแหน่งที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่ง 70% 75% โดนความร้อนก็กลายสภาพได้ในวงการน้ำมันเนี่ยเขาจะเถียงกันเรื่องไขมันไม่อิ่มตัวเรื่อง smoking point คือจุดเกิดควันเชื่อว่าจุดเกิดควันคือมลพิษซึ่งจริงแต่เขาลืมมองข้ามอีกเรื่องหนึ่งคือการเกิดoxidize ในไขมันเมื่อโดนความร้อนแล้วตรงนั้นแหละครับคือปัญหาเพียงแต่น้ำมันมะกอกเลวน้อยกว่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวแต่มันก็ไม่อิ่มตัวอย่างเดียวอยู่ดีแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันอิ่มตัวครับจึงไม่ต้องสนใจเรื่อง smoking point เลยพิสูจน์ง่ายที่สุดคือผัดทอดแล้วเกิดควันพอเกิดควันเสร็จมาดูถังดักไขมันนะครับเหลวเหมือนเดิมเลยเป็นน้ำเหมือนกับน้ำกลายสภาพเป็นไอแล้วกลั่นมาเป็นน้ำใหม่ชั้นใดชั้นนั้นเลยต่างจากไขมันพืชที่ไม่อิ่มตัวจุดเกิดควันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะเริ่มเป็นคราบเหนียวๆเช็ดออกยากนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ง่ายที่สุดว่าทำไมมะพร้าวถึงได้ตอบโจทย์มากที่สุดในการผัดทอดใครเปลี่ยนมาใช้น้ำมะพร้าวแล้วที่บ้านยกมือหน่อยครับนะเป็นส่วนใหญ่นะครับใครส่วนใหญ่กินข้าวนอกบ้านครับยกมือครับนะครับอุตส่าห์เปลี่ยนมานะครับแต่ก็ไปกินข้าวนอกบ้านอยู่ดีนะครับดังนั้นเราก็เลยไม่รอดอยู่ดีนะครับเอาล่ะผมก็เลยมาพูดงานวิจัยชิ้นนี้ครับเพราะว่าผมต้องชื่นชมคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่ทำให้วงการน้ำมันเนี่ยพลิกความเชื่อเดิมคือนิตยสารไทม์ผมยอมรับนะครับว่านิตยสารไทม์ในช่วงหลังเนี่ยเอ็นเอียงมาทางภาคประชาสังคมมากขึ้นเพราะเวลามีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยถ้าคุณฝืนกระแสเนี่ยคุณจะอยู่ไม่ได้ในวงการสื่อนะครับและคุณไม่แสวงหาความเป็นจริงเนี่ยเขาจะเลิกเชื่อถือคุณนิตยสารจึงได้ลงเรื่องสำคัญเมื่อปีที่แล้วเก่าแล้วครับดูสิผมมาพูด1 ปีผ่านไปบอกว่าน้ำมันพืชไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปน้ำมันพืชมาผัดทอดเป็นปัญหาสุขภาพที่สุดในเวลาตอนนี้นิตยสารไทม์ชุดนี้ไม่ใช่เอามาลอยๆนะครับเอามาจากคนนี้ครับเป็นต้นเหตุทั้ง CNN ก็ต้องตีพิมพ์นิตยสารไทม์ก็ต้องตีพิมพ์นะครับผมพาไปดูอันนี้นี่ครับวารสารนี้มีน้ำหนักมากในวงการวารสารทางการแพทย์ British Medical Journal คือวารสารทางการแพทย์อังกฤษ BMJ เขาเรียกสั้นว่าThe BM คนที่ไปทำการทบทวนเปิดความจริงเรื่องนี้เนี่ยคือดร.คริสโตเฟอร์อีรัมสเดนเป็นหมอนะครับเป็นด็อกเตอร์ด้วยเป็นหมอด้วย
เป็นหมอที่ประจำแพทย์สถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้ไปรื้องานวิจัยเก่าๆครับนี่ไม่ได้วิจัยใหม่เลยนะครับไปรื้องานวิจัยเก่าชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี1968ถึง1973คือปีประมาณ2511ถึงปี2516ในช่วงนั้นเนี่ยเขาไปศึกษาเขาไปรื้อของเก่าแล้วมาค้นพบว่างานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยมีการปกปิดข้อมูลที่พิมพ์ไปแล้วแต่ว่าคนไม่สังเกตและเป็นบทสรุปที่ทำให้เกิดความเชื่อผิดไป 40-50 ปีเราเพิ่งรู้ครับแต่ยังดีใช่ไหมครับที่มารู้รุ่นเราอย่างน้อยรุ่นลูกเราก็ยังเข้าใจแต่เรากินผิดมากี่ปีแล้วครับ 40-50 ปีไม่เป็นไรครับไว้เกิดชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่เอาล่ะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยย้อนกลับไปเขาไปค้นแล้วรื้อมาไปได้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแล้วก็ตรวจคอเลสเตอรอลสำเร็จนี่นะครับเยอะนะครับ 2,355 คนและร่วมกันหลายโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักกันในอเมริกามากงานวิจัยชิ้นนี้เพราะเป็นการทำกันระดับมลรัฐคือมินิโซตาที่ประเทศอเมริกาผมสรุปให้ฟังเลยงานวิจัยชิ้นนี้สรุปให้ฟัง2ประเด็น1คนที่เปลี่ยนไขมันอิ่มตัวเนยชีสเมื่อก่อนไม่เป็นโรคหัวใจเพราะคิดว่าอิ่มตัวเป็นไขรวมถึงน้ำมันมะพร้าวด้วยเปลี่ยนมาใช้ไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีกรดไลโนเลอิกสูงคือไขมันโอเมก้า6สูงคืออยู่ไหนครับข้าวโพดดอกทานตะวันรำข้าวที่สูงๆนะครับทำให้คอเลสเตอรอลลดลง 13.8% ดีใจทั้งประเทศปิดงานวิจัยใช้มา40กว่าปีเกือบ50ปีเพราะเชื่อว่าคอเลสเตอรอลเป็นปัญหาทำให้เกิดโรคหลอดเลือดถ้าคนฟังผมก็จะรู้ว่าใครหลังอายุ50ปีคอเลสเตอรอลลดลงให้ระวังแปลว่ามีโอกาสทุกๆ1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจากการวิจัยในระดับงานวิจัยระดับใหญ่ของอเมริกานะครับ Framingham Study ระบุว่าทุกหลังอายุ50ปีทุกๆ1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรที่คอเลสเตอรอลลดลงจะเริ่มความเสี่ยงในการเสียด้วยโรคทุกชนิดเพิ่มขึ้น 11% โรคหลอดเลือดหัวใจ 14% ถ้า10ปีลดลงทีละ1เราเสียชีวิตดังนั้นใครหลังอายุ50ปีแล้วบอกคอเลสเตอรอลลดลงอย่าเพิ่งดีใจนะครับผมก็เห็นกับตาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยครับตรวจเลือดปั๊บคอเลสเตอรอลดิ่งใกล้สุดท้ายเลยเพราะร่างกายฉลาดมากไม่ยอมผลิตคอเลสเตอรอลมาเป็นผนังหุ้มเซลล์ให้เซลล์มะเร็งดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ใกล้เสียชีวิตนะครับคอเลสเตอรอลต่ำทั้งนั้นที่ฝรั่งเศสนี่คนคอเลสเตอรอลต่ำในผู้สูงวัยนะครับตายมากเป็น5เท่าของคนคอเลสเตอรอลสูงดังนั้นถ้าใครกินยาลดคอเลสเตอรอลต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่เลยและต้องคิดด้วยว่าคนในโลกนี้ที่คอเลสเตอรอลสูงและ HDL สูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่าตัวเป็นคนกลุ่มคนอายุเกิน100ที่ยังแข็งแรงและ HDL จะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวทำยังไงครับตอบได้ไหม 1 2 3ใช่ขึ้นเร็วที่สุดเร็วกว่ากำลังกายอีกนะครับก็ปรากฏว่าเอางานวิจัยท่อนแรกเนี่ยเผยแพร่ดีใจมากคอเลสเตอรอลลดลงด็อกเตอร์นายแพทย์คริสโตเฟอร์อีรัมเซนจึงมาเปิดเผยข้อที่2ครับที่ในงานวิจัยเช่นเดียวกันนี่แหละครับพบว่าคนที่กินคนที่คอเลสเตอรอลลดลง30มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจากกินไขมันไม่อิ่มตัวมากขึ้นกลับมีความเสี่ยงเสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 22% โอ้โหและคอเลสเตอรอลที่ลดลงกลับไม่มีหลักฐานว่าช่วยลดสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคอื่นๆแต่ประการใดโอ้นี่เราผิดมาหลายสิบปี
เราถึงเห็นคนรอบข้างเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดเยอะไปหมดพอเราเข้าใจแล้วนะครับว่าคอเลสเตอรอลไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดแล้วก็ในทางตรงข้ามกับผู้สูงวัยคอเลสเตอรอลที่ลดลงเป็นอันตรายมากกว่าที่จริงงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นมีปีที่แล้วแต่ถ้าทุกคนจำได้เนี่ยนะครับถ้าทุกคนจำได้ก็จะรู้ว่าปีก่อน2ปีที่แล้วมีข่าวชิ้นหนึ่งออกมาข่าวชิ้นนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นและทุกคนดูเหมือนจะลืมไปแล้วเพราะว่าในชิ้นนั้นเนี่ยมีการเปรียบเทียบภาพนี้ถึงนิตยสารไทม์ขึ้นหน้าปกที่เราเข้าใจผิดเรื่องคอเลสเตอรอลมา64ปีคือ1ปี2493นิตยสารไทม์ขึ้นหน้าปกบอกว่าเราต้องระวังคอเลสเตอรอลเพราะทำให้เกิดโรคหัวใจช่วงนั้นคนก็เลยไม่กินน้ำมะพร้าวไม่กินเนยมากินมาการีนเป็นโรคหัวใจเพียบหลังจากนั้นต่อมา2527กินคอเลสเตอรอลไม่ดี2557กี่ปีแล้วครับ3ปีแล้วนะชวนมากินเนยแล้วปล่อยให้เราเข้าใจผิดมาตั้ง64ปีบอกว่านิตยสารธรรมบอกว่านักวิทยาศาสตร์เดินผิดทางนักวิทยาศาสตร์เดินผิดทางแล้วเราก็เข้าใจผิดมาผิดทางถ้าฟังผมตอนต้นทุกคนจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเนยซ่อมหลอดเลือดแต่พูดไม่หมดเพราะเพิ่มมะเร็งด้วยเราก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมครับว่าเราจะตายด้วยโรคไหนดีถ้าเรากินเนยหรือไม่กินเนยใช่ไหมครับไม่กินเนยก็เป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับกินเนยมากก็เป็นโรคมะเร็งเราเลือกได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะเลือกแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีทางอื่นมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่สนใจในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เป็นการสำรวจสถิติด้วยบางคนเปิด Facebook ผมอยู่นะครับเขาสนใจเรื่องนี้ครับสนใจเรื่องใช้บอลลูนรู้จักบอลลูนไหมครับคือเอาขดลวดนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็สอดเข้าไปที่ง่ามขาแล้วก็เข้าไปที่หลอดเลือดหัวใจเราแล้วก็เขาเข้าถึงจุดที่ตีบปั๊บก็พองมันออกก็ค้างขดลวดนั้นไว้ใครทำมาบ้างครับในห้องนี้มีไหมไม่มีหรือมีก็ไม่บอกนะครับโอเคเราก็เชื่อว่านี่คือทางออกของคนที่ปัญหาหลอดเลือดเขาก็บอกว่าถ้าคุณแบบตีบฉับพลัน 100% แล้วเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรหรอกมันจำเป็นแก้ปัญหาเผชิญหน้าแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วเกิดภาวะ stable แล้วคือเสถียรแล้วหลังจากใส่เข้าไปเขาก็เริ่มสำรวจปรากฏว่าคนทำบอลลูนกับไม่ทำบอลลูนกลับมาเป็นเหมือนกันอัตราพอๆกันทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับอุตส่าห์ทำบอลลูนเอาโลหะไปขดลวดไปค้างขยายหลอดเลือดแล้วทำไมกลับมาเป็นเหมือนคนไม่ได้ทำเรื่องนี้ท้าทายมากนะครับเพราะมันทำให้เราตั้งใจว่าจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินแน่นอนคนเหล่านี้กินยาและคนใช้บอลลูนต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะกลัวว่าไอ้โลหะพวกนี้มันสร้างทำให้เกิดอนุมูลอิสระเดี๋ยวลิ่มเลือดก็จะไปซ่อมเซลล์อะครับไปทำเหมือนทุกทีที่เวลามีโลหะหนักก็เอาไขมันไปจับมันมันก็กลับมาพอกใหม่เขาก็ต้องกลัวว่าลิ่มเลือดไปซ่อมเซลล์ก็เลยต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตตอนนี้ที่คลินิกเราก็เลยเปลี่ยนความคิดก็ใช้วิธีดึงโลหะหนักออกให้หมดทั้งของเก่าทั้งของใหม่
ค่อยๆสะสมไขมันจะลดเองการดูดซึมลดลงความดันก็จะลดลงความเสี่ยงโรคหัวใจก็จะลดลงแต่มีใครบอกเราไหมครับเรื่องแบบนี้ว่ามันพอๆกันในการใช้บอลลูนกับไม่ใช้บอลลูนสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นManager Alkaline Water Quality Water Quality Life Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก